ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเส้นทางกิตติศักดิ์รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกิตติภูมิสุภาพบุรุษเตรียมทหารจากเด็กหนุ่มต่างจังหวัดต่างครอบครัวต่างถิ่นฐานต้องมาอยู่รวมกันที่โรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทยที่นี่ครับจะสอนให้พวกเขาปรับตัวอยู่ด้วยกันกับคนหมู่มากและสร้างอุดมการณ์รักชาติเสียสละต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอันเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งของการเป็นนายทหารในตำรวจที่ดีในอนาคตซึ่งอุดมการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ครับจะสามารถสร้างได้ในระยะเวลาสั้นที่โรงเรียนเตรียมทหารแห่งนี้วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักระบบการปกครองในโรงเรียนเตรียมทหารกันครับในโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทยจะมีระบบการปกครองในรูปแบบของทหารและตำรวจซึ่งนักเรียนเตรียมทหารจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปกครองบังคับบัญชาโดยจะต้องฝึกให้รู้จักการเชื่อฟังโดยฉับพลันและพร้อมที่จะปฏิบัติด้วยความเต็มใจซึมซับอุดมการณ์ของโรงเรียนคือชาติเกียรติวินัยกล้าหาญให้มั่นอยู่ในจิตใต้สำนึกของตนเองโดยเริ่มต้นจากนายทหารนายตำรวจปกครองจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนเตรียมทหารรุ่นน้องในทุกๆด้านเช่นการแต่งกายการสวมหมวกเมื่อออกนอกอาคารการติดเครื่องหมายเครื่องหมายต้องขัดหรือชุบให้เงางามการตัดผมและการแสดงความเคารพเป็นต้นและจะต้องปกครองนักเรียนเตรียมทหารโดยเสมือนว่านักเรียนเตรียมทหารนั้นคือผู้ที่ยังไม่รู้อะไรทั้งสิ้นโดยเฉพาะช่วงที่เป็นนักเรียนเตรียมทหารใหม่นายทหารนายตำรวจปกครองจะต้องมีสถานะเป็นทั้งครูพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาและผู้ปกครองอีกด้วยซึ่งภารกิจหน้าที่ของนายทหารและตำรวจที่ปกครองที่มีต่อนักเรียนเตรียมทหารใหม่จะมีเป้าหมายสำคัญได้แก่ 1. การปลูกฝังความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องโดยเน้นในเรื่องความสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักเกียรติยศและเสียสละปลูกฝังให้มีความรักชาติศาสตร์กษัตริย์2. การปลูกฝังนักเรียนเตรียมทหารให้มีจิตใจรักความเป็นทหารตำรวจให้รักในอาชีพมีกำลังใจในการฝึกและศึกษา 3. การอบรมนักเรียนเตรียมทหารให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยโดยปฏิบัติตามระบบเกียรติศักดิ์ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมตั้งใจปฏิบัติตามนโยบายการปกครองโดยเคร่งครัด 4. การส่งเสริมให้นักเรียนเตรียมทหารมีทักษะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีความประพฤติดีมีร่างกายแข็งแรงมีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อบุคคลทั่วไป 5. การปรับปรุงลักษณะทหารของนักเรียนเตรียมทหารให้เป็นผู้นำที่ดีขึ้นนั้นให้เพ่งเล็งการพัฒนาบุคลิกภาพและความเชื่อมั่นในตนเอง 6. การฝึกนักเรียนเตรียมทหารให้มีความอดทนอดกลั้นและรู้จักวิธีระบายความขัดข้องใจแก่เพื่อนนักเรียนเตรียมทหารด้วยกันด้วยการแก้ปัญหาและให้กำลังใจโดยมีนายทหารนายตำรวจปกครองเป็นที่ปรึกษาไม่ควรระบายความไม่พอใจที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกเพราะการกระทำเช่นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรีของตนเองวงตระกูลและสถาบันโดยรู้เท่าไม่ถึงการ7การลงทันพึงกระทำด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเพื่อปลูกฝังความกล้าหาญแก่นักเรียนเตรียมทหารที่จะเผชิญต่อความจริงและยอมรับผลของความจริงที่เกิดขึ้นและนี่ก็เป็นขั้นตอนของนายทหารปกครองนะครับที่จะต้องฝึกระเบียบวินัยให้กับนักเรียนเตรียมทหารต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการปกครองแบบรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องว่าเป็นอย่างไรกันบ้างโดยการปกครองแบบพี่ดูแลน้องนั้นจะต้องมีนักเรียนบังคับบัญชาครับและกว่าจะเป็นนักเรียนบังคับบัญชาได้นั้นต้องผ่านการคัดกรองอย่างไรกันบ้างวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปชมกันครับจากจำนวนนักเรียนเตรียมทหารกว่า500คนในแต่ละรุ่นมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะสามารถเป็นนักเรียนบังคับบัญชาได้การที่นักเรียนเตรียมทหารจะได้เป็นนักเรียนบังคับบัญชานั้นนักเรียนเตรียมทหารจะต้องมีผลการเรียนที่ดีซึ่งเป็นคุณสมบัติที่แสดงให้เห็นว่าสามารถดูแลตนเองได้เพราะนักเรียนบังคับบัญชานั้นจะมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าผู้อื่นจะต้องเสียสละเวลาไปดูแลรุ่นน้องโดยจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของตนเองนอกจากผลการเรียนแล้วนักเรียนบังคับบัญชาจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับซึ่งมาจากการโหวตของเพื่อนรุ่นเดียวกันรวมทั้งรุ่นพี่และนายทหารปกครองนอกจากนี้ในเรื่องบุคลิกภาพลักษณะความสง่างามอุปนิสัยที่เป็นผู้เสียสละกล้าหาญและมีความเป็นสุภาพบุรุษซึ่งล้วนเป็นผลมาจากความผูกพันใกล้ชิดระหว่างเพื่อนๆรุ่นพี่และนายทหารปกครองที่ได้อยู่ร่วมกันพวกเขาจะรู้ว่าใครคือผู้ที่เหมาะสมและพร้อมที่จะเป็นนักเรียนบังคับบัญชา
และสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมาแล้วจำนวนหนึ่งจะต้องฝึกร่วมกันอีกครั้งโดยการฝึกเพื่อคัดเลือกนักเรียนบังคับบัญชานั้นจะมีความเข้มข้นมากกว่าปกติซึ่งผู้ที่มีร่างกายและจิตใจที่แข็งแกร่งก็จะเหมาะสมกับการเป็นนักเรียนบังคับบัญชาต่อไปที่สำคัญนักเรียนเตรียมทหารที่จะมาเป็นนักเรียนบังคับบัญชานั้นจะต้องไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติมาก่อนและหลังจากที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียนบังคับบัญชาแล้วจะต้องผ่านการอบรมในเรื่องความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมและระเบียบวินัยที่เข้มแข็งครับนักเรียนบังคับบัญชานะครับอันดับแรกเลยเนี่ยนักเรียนต้องมีผลการเรียนที่ดีเพราะว่านักเรียนบังคับบัญชาต้องมีความเสียสละในการที่ใช้เวลาไปดูแลรุ่นน้องมากขึ้นผลการเรียนนี่จะส่งผลให้เขาดูแลตัวเองได้ถึงแม้ว่าเขาจะต้องเสียสละเวลาในการที่ไปดูแลรุ่นน้องแล้วเนี่ยเวลาเขาเป็นนักเรียนชั้นปีที่2นะฮะสามารถที่จะไม่ทำให้การเรียนตกต่ำนะครับอันนี้สำคัญอันดับแรกนะฮะอันดับที่2เลยเนี่ยก็คือเรื่องของคะแนนเรทนะครับคะแนนเรทนี่ก็คือการให้คะแนนโหวตจากเพื่อนๆตามลำดับชั้นนะครับเพื่อนพี่แล้วก็ในฐานปกครองผู้บังคับบัญชานะครับมันจะเป็นตัวชี้ให้เห็นว่าคุณลักษณะของความเป็นทหารความเป็นผู้นำความซื่อสัตย์ความเสียสละแล้วก็ระบบเกียรติศักดิ์เขาเป็นยังไงนะครับคนที่ผ่านเกณฑ์คะแนนต่างๆเนี่ยเมื่อถูกคัดออกมาแล้วนะครับจำนวนหนึ่งจะไปต้องไปฝึกร่วมกันอีกแล้วก็จะมีการตัดสินขั้นสุดท้ายนะฮะมันก็เป็นขั้นเป็นตอนลักษณะนี้สุดท้ายแล้วเราก็จะได้คนที่มีคุณสมบัติที่ถูกต้องเหมาะสมและมีความเป็นผู้นำสามารถที่จะลงไปนำรุ่นน้องได้โดยที่รุ่นน้องเนี่ยรู้สึกมีความศรัทธาสำหรับหัวหน้าเรียนเตรียมทหารก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมภาพรวมของเพื่อนๆและน้องๆครับแล้วก็เป็นสื่อกลางของนายทหารครับระหว่างเราและระหว่างนายทหารและก็เพื่อนๆของเราครับนายทหารจะออกคำสั่งมาให้เราเราก็ต้องไปสืบต่อคำสั่งผมภูมิใจเสมอครับที่ผมได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักเรียนเตรียมทหารโรงเรียนแห่งนี้สอนให้ผมแตกต่างจากเด็กข้างนอกทั่วไปให้ผมมีความเสียสละอดทนอดทนในสิ่งที่คนอื่นทนได้ยากและก็ได้รับในสิ่งที่คนอื่นได้รับมายากได้เช่นกันการได้มาเป็นนักเรียนเตรียมทหารหนึ่งคือโอกาสที่จะได้รับเราจะไม่เหมือนกับบุคคลภายนอกนะครับในเรื่องการศึกษาก็จะมีครูอาจารย์ที่มีประสบการณ์มีความรู้ที่ดีนะครับแล้วก็มีนายทหารนายตำรวจปกครองที่หลังจากจบจากโรงเรียนเหล่าทัพแล้วก็มาทำการอบรมฝึกสอนถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ที่ไม่สามารถหาที่อื่นได้ระบบต่างๆของโรงเรียนเตรียมทหารจะค่อยๆหล่อหลอมบุคลิกภาพการเป็นผู้นำอุปนิสัยความเป็นสุภาพบุรุษซึ่งหมายถึงการเคารพต่อตนเองและการเคารพผู้อื่นทำให้บุคคลผู้นั้นสามารถดำรงตนอยู่ได้ในสังคมอย่างสง่างามซึ่งนั่นจึงทำให้โรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทยจึงไม่ใช่เพียงสถาบันที่ให้วิชาความรู้ในด้านวิชาการพุทธิศึกษาจริยศึกษาและพละศึกษาเท่านั้นแต่ยังเป็นสถาบันเพียงแห่งเดียวที่มีกระบวนการและแบบแผนในการสร้างนายทหารและนายตำรวจที่พร้อมจะเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อความมั่นคงของชาติครับและถึงแม้ว่าการใช้ชีวิตในโรงเรียนเตรียมทหารจะต้องอยู่ในกฎระเบียบและรูปแบบการปกครองที่แตกต่างจากสถาบันอื่นๆแต่นั่นเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้นักเรียนเตรียมทหารเหล่านี้มีระเบียบวินัยความอดทนความเข้มแข็งและความเสียสละเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญของการเป็นนายทหารในตำรวจที่ดีในอนาคตวันนี้รายการเส้นทางกิตติศักดิ์หมดเวลาแล้วครับคราวหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโรงเรียนเตรียมทหารและนักเรียนเตรียมทหารให้มากขึ้นกว่านี้ห้ามพลาดนะครับสวัสดีครับเส้นทางเกียรติศักดิ์